นอกจากนั้นนะครับหลักการสงครามต่างๆพระองค์ก็คือเดี๋ยวที่บอกคือใช้หลักการที่เรียกว่าแบ่งกันลบแบ่งคนแบ่งส่วนทำกลุ่มเล็กและโจมตีเข้าส่วนเดียวคือกลุ่มใหญ่นอกจากนั้นเครือข่ายที่มาช่วยพระองค์มีพันธมิตรคือหัวเมืองจามพวกกลุ่มแขกจามซึ่งเป็นคนอาจจะเป็นคนดั้งเดิมของเวียดนามอพยพมาอยู่ในไทยแล้วก็มีลักษณะของการชำนาญการรบทางเรือนะครับกลุ่มมอญแล้วก็กลุ่มฐานอาสาญี่ปุ่นกลุ่มมอญนี่ทราบอยู่แล้วว่ามีพันธมิตรอันดีกับองค์ตั้งแต่พระยาเกียรติพระยารามตามพระองค์เข้ามาในคราวสงครามประกาศอิสรภาพกองกำลังอาสาญี่ปุ่นเข้ามาโดยพระองค์เป็นผู้นำของการเดินทางไปการค้าติดต่อการค้ากับจีนญี่ปุ่นพระองค์เป็นคนแรกเลยที่ติดต่อการค้าและบอกกับกษัตริย์จีนว่าจะลบกับชายแดนเกาหลีนะซึ่งมีกองโจรมากขัดขวางการค้าทางทะเลกษัตริย์จีนบอกโอเคประเทศเล็กๆลบกันไปเองแล้วกันประเทศใหญ่อย่างจีนไม่ยุ่งพระองค์ก็ไปร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อจะวางแผนในการตีเกาหลีใต้เพราะว่าการค้าเหล่านี้มีความสำคัญมากสินค้าหนังสัตว์หนังกวางข้าวของต่างๆได้เดินทางจากประเทศสยามไปสู่ญี่ปุ่นและเกิดการเข้ามาของกองอาสาญี่ปุ่น1ปีนึงเราส่งหนังกวางไปขายที่ญี่ปุ่นกว่า 40,000 ผืนเอาเหล้าขาวที่หมักเป็นสาโทแบบญี่ปุ่นเนี่ยนะครับสาโทไทยเนี่ยก็กลายเป็นสาเกของญี่ปุ่นมีหลักฐานจำนวนมากเลยว่าการค้าขององค์รุ่งเรืองมากมีการนำเอาการหมักข้าวไปสอนส่งขายหนังกวางหนังสัตว์และที่สำคัญที่สุดที่เป็นเรื่องราวในความทรงจำของคนญี่ปุ่นแต่คนไทยอาจจะไม่รู้ก็คือสมเด็จพระนเรศวรกับพระอนุชาเป็นพระองค์แรกที่สอนกองกำลังไดเมียวญี่ปุ่นให้ทำปืนใหญ่ลบกับโชกุนนี่คือเรื่องราวของกองอาสาญี่ปุ่นที่เข้ามาบนความสัมพันธ์ของการไปถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประสบการณ์การลบมหาศาลขององค์จากประสบการณ์การลบมหาศาลการใช้ดิ่งปืนการปั้นหล่อปืนใหญ่พระองค์ก็เอาเทคโนโลยีความรู้เหล่านี้ไปขายไปส่งออกเป็นสินค้าให้กับประเทศญี่ปุ่นจึงได้กองอาสาญี่ปุ่นเข้ามาในสังคมไทยขณะนั้นนอกจากนั้นอาวุธที่พระองค์ใช้เริ่มเปลี่ยนเป็นอาวุธขนาดเบาหรือดาบแบบซามูไรญี่ปุ่นเข้ามาใช้ในการสงครามทำให้รูปแบบการรบของไทยมีรูปแบบที่ไวและคล่องตัวมากขึ้น 4. จะเห็นได้เลยว่าจากฐานรากลำต้นกิ่งและใบล่ะภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของสมเด็จพระนเรศวรเป็นอย่างไรอาจกล่าวได้เลยองค์ความรู้ของพระนเรศวรเนี่ยสั่งสมประสบการณ์มายาวนานนะครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่ทรงพระเยาว์อยู่ที่เมืองหงสาวดีอยู่ที่หัวเมืองมอญแล้วก็ศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์ต่างๆทั้งการลบการออกรบการใช้เทคโนโลยีปืนจากตะวันตกการใช้ตำราพิชัยสงครามการคิดค้นเทคโนโลยีลบเส้นในเส้นนอกประสานความรู้เรื่องของการจัดกระบวนทัพเทครัวจากคนพิษณุโลกลงมาที่อยุธยาปรับเปลี่ยนกระบวนการต่างๆอาจกล่าวโดยรวมได้เลยว่า 1. ประสบการณ์ของพระองค์ที่มาตั้งแต่หงสาวดีช่วยบิดาลบออกลบเอง23ครั้งใช้กลยุทธ์แบบใหม่ใช้ตำราพิชัยไทยตำราพิชัยจีนแล้วก็ผสมกับซุนบูต่างๆเข้ามาประสานกลายเป็นเนื้อเดียวกันจนเกิดรูปแบบการลบที่เรียกว่าลบเส้นในลบเส้นนอกลบกองโจรแต่ลบเส้นในและลบเส้นนอกลบกองโจรพงศ์ก็เลือกใช้โดยใช้สร้างตำราพิชัยที่แบ่งกองกำลังเป็นส่วนๆส่วนๆเพื่อจะให้เกิดการคลายกลุ่มคนปะทะศึกเมื่อไหร่จะเหมือนสามเหลี่ยมเลยคือพุ่งแหลมเข้าไปทำให้กองกำลังศัตรูขนาดใหญ่กระจายออกและลบกันเป็นส่วนๆส่วนๆจากศัตรูที่มีมากเป็นหมื่นเป็นแสนต้องกระจายออกมาเป็นส่วนๆส่วนๆทำให้เกิดการลบขนาดย่อยพื้นที่การลบจากขนาดใหญ่กลายเป็นขนาดย่อยย่อยดังนั้นทหารอาสาจำนวนหมื่นคนหรือทหารทั้งหมดที่เข้าร่วมรบหมื่นคนจึงชนะคนเป็นแสนคนได้หลักพันชนะหมื่นหลักหมื่นชนะแสนเพราะทำให้กองกำลังใหญ่กลายเป็นกองกำลังเล็กเหมือนสุภาษิตที่เราบอกว่าถ้าเอาไม้มามัดรวมกันแล้วหักยากแต่ถ้าเอาไม้ออกมากลายเป็นมัดเล็กๆก็หักง่ายเช่นเดียวกันพระองค์ก็ทำให้สิ่งที่กองกำลังขนาดใหญ่กลายเป็นกองกำลังขนาดเล็กแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้หลังจากนั้นผลและความสำเร็จที่พระองค์สำเร็จในการลบก็บอกได้เลยว่ามี2ลักษณะสำคัญคือ1เป็นการป้องกันประเทศสร้างความสงบสุขต่างๆให้กับประเทศไทยกับ2ที่สำคัญคือการขยายอาณาเขตนอกประเทศทำให้ความมั่นคงภายในสู่การขยายจากภายนอกไปสู่เมืองละแวกไปสู่หัวเมืองมอญหัวเมืองพม่า
ความร่ำรวยทางการค้าจึงเกิดตามมาความมั่นคงลบจัดการกับหัวเมืองเหนือได้จัดการกับการเมืองภายในได้ปกป้องประเทศได้ภายในทำให้สินค้าการผลิตสินค้าต่างๆสวยสินค้าข้าวต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์พระองค์ก็นำสินค้าเหล่านั้นมาเก็บเป็นเสบียงคลังใครโดยการพระองค์ตีหัวเมืองมอญได้หัวเมืองละแวกได้พญาละแวกสินค้าจากลาวสินค้าจากเวียงจันทน์สินค้าจากหลวงพ่อบางล่องตามลำน้ำโขงลงมาก็ถูกเก็บไว้ที่ละแวกแต่สินค้าเหล่านั้นเมื่อทุกคนในพระเดศวรตีพญาละแวกแตกแล้วก็กลายเป็นว่าไทยกลายเป็นฮับในการดึงสินค้าออกทางทะเลแทนที่กัมพูชาแทนที่พญาละแวกติดต่อการค้าผ่านแม่น้ำเพชรบุรีเข้ามาลิตนาวสีส่งช้างออกขายส่งสินค้านอแรดของป่าต่างๆออกทางเรือไปค้าขายอินเดียเปิดทางการค้าหงสาวดีไม่อยู่ปากแม่น้ำดังนั้นชาวอินเดียต่างๆพ่อค้าต่างๆชาวตอนตกชาวฮอลันดาชาวโปรตุเกสเริ่มเข้ามาในสมัยพระองค์พอช่วงปลายรัชสมัยพ่อค้าชาวตอนตกเริ่มเข้ามาที่กรุงศรีอยุธยาหมดเลยเพราะถือว่ามีความมั่นคั่งอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรภายในจากภายในทวีปจากล้านนาจากพิษณุโลกจากภาคอีสานทั้งหมดถูกระดมเข้ากู่กรุงศรีอยุธยาสินค้าจากประเทศสลาดลาวเวียงจันทน์หลวงพ่อบางกัมพูชาถูกส่งมารวมกันที่กรุงศรีอยุธยาเส้นทางการค้าทะลุระหว่างเพชรบุรีมลิตนาวสีออกอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียงแค่3วันทะลุไปสู่ทะเลอันดามันโดยไม่ต้องผ่านทางใต้กองกำลังเรือต่างๆจากอินเดียตัดมาจากอินเดียเข้ามาบริเวณที่เรียกว่ามลิตนาวสีเพราะว่าไม่มีสถานีการค้าใดๆเลยหงสาวดีซึ่งเป็นสถานีย่างกุ้งซึ่งเป็นสถานีการค้าขนาดใหญ่แต่โบราณเนี่ยก็ถูกทลายลงเมื่อนันทบุรีหนีขึ้นไปอยู่ที่ตองอูแล้วไปสิ้นชีวิตที่อังวะอีก200ปีถัดมากองกำลังพม่า ก็อยู่ภายในทวีปหรืออยู่ส่วนลึกแปลว่าการค้าทางทะเลเนี่ยถูกเปิดมหาศาลอินเดียชาวตนตกฮอลันดาต่างๆเปิดการค้ามหาศาลเพราะไม่มีสถานีการค้าใดๆเลยในภาคพื้นทวีปเอเชียออกเฉียงใต้ที่มีสถานีการค้าที่มั่นคงนอกจากกรุงศรีอยุธยาชาวตนตกทั้งหมดอังกฤษโปรตุเกสฮอลันดาจะออกมาจากอินเดียปุ๊บไม่เข้าหงสาวดีหรือย่างกุ้งได้แล้วเพราะว่าไม่ใช่เมืองหลวงสถานีการค้าเงียบสงบหงสาวดีสงบเงียบมากจึงออกไปสู่ทะลุทะเลมาสู่ที่มลิตนาวสีสินค้าทั้งหมดก็เลยเข้ามาสู่แม่น้ำเพชรบุรีเข้าสู่กรุงศรีอยุธยามาแลกเปลี่ยนกันขณะเดียวกันสินค้าจากลาวที่เคยออกทางเขมรก็เปลี่ยนมาออกทางพิษณุโลกเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาสินค้าเขมรการเปิดทางเรือทางการค้าของสเปนที่เปิดที่สถานีการค้าของพญาละแวกก็ซบเซาอย่างมากพระเจ้าสวนระดมสินค้ารวมไว้ที่กรุงศรีอยุธยาและส่งทายออกผ่านเมืองมลิตนาวสีกับศูนย์กลางการค้าชาวฮอลันดาชาวโปรตุเกสขณะเดียวกันพระองค์เปิดเรือสำเภาขนาดใหญ่เดินทางออกไปค้าขายกับเมืองจีนปีหนึ่งสองครั้งนะครับไปส่งไปหาเมืองจีนปีหนึ่งสองครั้งไทยเป็นชาติแรกที่เปิดสถานีการค้ากับจีนเอกสารจำนวนมากบอกเลยพระองค์ประชุมกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีค้าขายกันจัดการรวมกำลังกันปราบโจรสลัดในฝั่งทะเลจีนใต้แปลว่ายุคสมัยของพระองค์นี้เรียกได้ว่าเป็นยุคของความรุ่งเรืองและเป็นยุค Age of Commerce เป็นยุคแห่งการค้าที่รุ่งโรจน์มากหลังสมัยพระองค์พระเอกกาเทอร์สลดพระเจ้าทรงธรรมจนถึงสมัยพระเพทราชาและพระนารายที่ถัดมาเพียงเวลา50ปีถัดมาเห็นได้เลยว่าการค้าในเซาท์อีสต์เอเชียหรือเอเชียออกเฉียงใต้รุ่งเรืองและร่ำรวยไปด้วยสินค้ากรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองท่าการค้าขนาดใหญ่ที่ระดมสินค้าและแลกเปลี่ยนสินค้าการที่กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองการค้าขนาดใหญ่และมีความร่ำรวยนี้ได้เกิดจากพระบารมีและความสามารถในการจัดการและวางแผนการลบของสมเด็จพระนเรศวรที่จัดการสภาพพื้นที่ทั้งหมดให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นเมืองเดียวที่ควบคุมการค้าในเอเชียออกเฉียงใต้การที่พระองค์ปราบปรามเมืองท่าการค้าชายฝั่งทะเลทั้งหมดให้อยู่ในอาณานิคมอยู่ในประเทศสลาดล่มสลายไปทำให้สถานีการค้าของกรุงศรีอยุธยาเป็นสถานีการค้าเดียวที่ชาวต่างประเทศทั้งตะวันออกและตะวันตกระดมกันเข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและนำความร่ำรวยมาสู่กรุงศรีอยุธยากว่า200ปี